อันนี้มีงานของเราเองนะครับแต่เมื่อวานก็คือวันจริงวันก่อนมันชุกละหุกครับพอดีว่าเพื่อนเข้าโรงพยาบาลด่วนเพราะว่าป่วยพอดีครับผมเป็นอะไรอ่ะพี่เต้ป่วยจริงๆแล้วแบบเหมือนแบบเป็นหวัดแล้วก็เชื้อลงปอดอะไรประมาณนี้ครับแล้วมีไข้ส่วนไม่ใช่พ่อแม่ครับแต่เราไปเยี่ยมมาไปเยี่ยมมาครับไปดูใจเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนแบบหนักเลยหรือยังไงคือพอเสร็จภารกิจปุ๊บก็เลยเข้าไปดูในงานเลยว่าเอ้ยป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบเข้าไปนอนเล่นๆนี่คือเราไม่เชื่อเลยใช่พูดเล่นเป็นห่วงก็เลยไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ไปดูอาการเป็นไงมันไอตลอดก็คือก็วันก่อนหน้าคือมีอาการไออยู่แล้วไอคือเขาบ่นว่าเขาปวดหัวไอคือปวดหัวใช่คือไปใช้คำนี้ได้ไหมไอหัวโยกหรอคือไอแบบแค่แบบโยกเลยหัวโยกปวดหัวจนปวดหัวนางไอเยอะมากครับก็เลยแบบคืนนั้นน่ะบอกแล้วว่าให้ไปโรงพยาบาลก่อนแต่ว่าก็มีความดื้อตามสไตล์เตยตะวันเนาะก็คือไม่ไปก็เลยอีกวันนึงตอนเช้าตื่นมาก็รู้สึกว่าเป็นหนักขึ้นแล้วก็เลยแบบไปหาหมอทีนี้ปุ๊บพอตรวจเช็คอัพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เริ่มแบบนี่พูดเหมือนเป็นเตยตะวันเลยไม่ใช่แทนไงพูดแทนราษฎรเหรอเราไปเยี่ยมเขามาอยู่ก็คือเหมือนพออีกวันนึงไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพทีนี้อ้าวก็เจอเชื้อเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะหมอก็บอกว่ามีไข้ด้วยนะก็เลยให้แอดมิดให้แอดมิดกับทางโรงพยาบาลมีไม่กระทบงานไหมเพราะว่าพี่เตก็ต้องใช้เวลารักษานิดนึงเพราะจริงๆคิวพี่เตเยอะมากคืออ่ะที่แน่ๆกระทบงานก็คืองานที่ฉันไปทำแทนกระทบละหนึ่งใช่ไหมแต่ฉันมาแทนปุ๊บก็โอเคอ่ะรอดละอีกวันนึงมีถ่ายซีรีส์ก็ต้องเลื่อนอีกอันนี้ก็คือแบบคิวซีรีส์อ่ะจริงๆหากันยากมากอยู่แล้วก็เลยต้องหาใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิวเราสองคนก็คือคิวเดียวแค่คิวเดียวคิวเราสองคนก็คือมันก็จับมาก็ตัวพ่อพ่อของค่ายเหรอตัวพ่อครับตัวพ่อตึกเจมเห็นเอาติ้งเห็นทำอะไรเลยฮะไม่เห็นเอาติ้งตัวพ่อตึกเจมไม่เห็นมีอะไรของเราอ่ะก็พักผ่อนไงเน้นพักผ่อนอยู่แล้วเท่าแล้วเนาะใช่เน้นพักผ่อนอยู่แล้วเด็กๆแล้วหรอไม่ใช่วัยเน้นพักผ่อนอยู่แล้วพี่เตนี่อีกกี่วันคุณหมอบอกไหมว่าจะถึงจะได้ออกแล้ววันนี้ออกมาแล้วใช่ครับเหมือนอาการดีขึ้นไข้ลงแล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วคือออกมาได้แล้วครับว่าอะไรใครเรียกตอนนี้โอ้เยอะเลยไม่ใช่ทวีตแบบเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเข้าใจว่าแบบอยู่โรงพยาบาลอ่ะคือนอนอยู่ที่เตียงอ่ะคือโอเคอาการป่วยมันก็ป่วยแหละแต่ว่าถึงว่าแบบร่างกายมันยังพอทำอะไรได้เขาก็เหมือนจะมีแบบไปสเปซอยู่ไปพูดคุยกันในสเปซอะไรเงี้ยแล้วเราให้กำลังใจอะไรเขาวันที่ไปเยี่ยมผมก็ไปนั่งเล่นเกมไปนั่งเฝ้าเราด้วยกันเล่นเกมเล่นเกมเล่นด้วยกันเอนเตอร์เทนเขาเลยว่าไม่รู้กูยิ่งเหนื่อยหรือว่ายิ่งได้พักผ่อนไม่รู้มาช่วยให้พักผ่อนหรือใช่ใช่ก็เล่นเกมครับตามภาษาใช่แต่ว่าก็แฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วของพี่นิวล่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้จะกลับมาทำงานด้วยกันเมื่อไหร่กับคู่กันเนี่ยก็เดี๋ยวมีถ่ายละครเนี่ยเดี๋ยวพอไม่กี่วันนี้ก็มีถ่ายละครแล้วครับไม่ใช่ละครเขาเรียกว่าซีรีส์ใช่ถ่ายซีรีส์แล้วก็พอถ่ายซีรีส์เสร็จก็ไปแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงด้วยนี่ทำงานเยอะเหมือนกันนี่ออนกี่นาทีเนี่ยออนเยอะหลายครั้งแล้วนะออนเยอะเลยออนเธอที5-6เดือนอ๋อเหรอเผื่อไว้ครับตัดแบบซอยเรื่องเตยตะวันก็ซอยไปถึงข้างหน้านะโอเคอันนี้คืองานเยอะแล้วใช่ไหมตอนนี้กลับมามีงานเรื่อยๆใช่งานเรื่อยๆงานคู่ก็มีแบบเยอะแหละก็คืออยากจะหาเอาเงินเอาทำงานหาเงินเก็บเงินไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ชีวิตดีเนาะฮะชื่นชมนี่คือไปเที่ยวมานะเห็นกระโดดลงกระโดดเรืออะไรกับยายจีน่าเห็นไปเที่ยวนู้นเที่ยวกิฟต์เก่าแล้วค่ะโอ้ยกิฟต์เก่าโอ้โหนี่ถามเรื่องนี้ถามเรื่องความภัยเรื่องน้องวิลเลียมนิดนึงครับเออใช่คือผมตกใจมากเลยนะคือแบบของวิลเลียมคือตอนแรกผมก็ดูแบบนึกว่าเห็นวิลเลียมลงนึกว่าวิลเลียมไปแชร์เรื่องของคนอื่นเฮ้ยตกลงเป็นเรื่องของที่บ้านของวิลเลียมเองผมก็ตกใจเพราะว่าแบบเฮ้ยกล้องภาพวงจรปิดอะคือถ่ายเห็นทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องแบบต้องกระตุ้นหรืออะไรบางอย่างให้แบบใช้แรงแบบพลังโซเชียลรู้สึกว่าต้องช่วยกันน่ะแบบช่วยกันแชร์ช่วยกันหมายถึงว่าพูดถึงหน่อยเพราะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นขนาดเนี้ยแต่ว่ามันยังหาตัวคนร้ายไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอ่ะผมว่าเราเห็นข่าวเราเลยช่วยแชร์น้องใช่มั้ยอย่างถูกแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นหัดใหญ่บ้านเราด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันจะอยู่กันยังไงอ่ะถ้าเกิดแบบผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกพื้นที่มั้ยไงคือนี่พื้นที่หัดใหญ่รู้สึกว่าอ่ะโอเคแบบเป็นพื้นที่ที่เราเคยอยู่รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะช่วยกันเนาะใช่เรื่องน้องกันหน่อยน้องกันน้องกันครับน้องลูกกันน้องลูกกันไปเที่ยวไงใช่มั้ยเธอทำให้การเป็นเรื่องเป็นราวไงเอ้ยไม่มีไรไปถ่ายเขาทำไมแล้วตอนนั้นคิดว่าอยากถ่ายเหรอเฮ้ยลองก็ได้เอาแล้วกันออกอ่ะพูดไปพูดอ่ะฝากผลงานห้าสี่สามสองจะได้ดูอะไรบ้างเร็วๆนี้ฝากผลงานก็มีตอนนี้มีบ้านหลอนออนเซลครับผมก็ฝากด้วยครับถ่ายอยู่กับเตยตะวันครับก็ออนน่าจะช่วงแบบประมาณเดือน10-11เนี่ยนะครับก็คือ
ปีนี้ค่ะปีนี้ถ้าปีหน้านานไปเนาะใช่ครับผมอ้าวแล้วอะไรอีกพลาสติกคืออะไรกันแน่33%นี่อย่าอ่านอะไรไปเรื่อยโอเคโฟกัสอันนี้อะไรนะฝากละครแล้วอะไรต่อฝากซีรีส์แล้วแล้วก็ฝากรายการเพลงก็เดี๋ยวจะมีคิดว่ามีเพลงใหม่ๆออกมาอยากให้มีฝากด้วยบอกใครฝากทุกคนเลยฝากผลงานล่วงหน้าด้วยครับผมขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวจะไปแฟนมีฮ่องกงโอเค5 4 3 2แล้วตอนนี้แฟนมีฮ่องกงนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับวันที่8มิถุนายนครับชาวฮ่องกงหรือว่าชาวไทยหรือว่าใครที่อยู่รอบข้างนะครับสามารถมาเจอกันได้นะครับวันที่8มิถุนายนนี้นะครับฝากด้วยเจอเต้ทั้งนิวเนาะเจอหมดเลยเจอพี่แจ็คด้วยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ